ู้ชายคนนี้เป็นตำรวจตำต้อยในชนบทเขามีภรรยาที่สวยงามแต่ครอบครัวภรรยาของเขาไม่ชอบเขามากนักครอบครัวของอือจุงล้วนเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจแม้แต่อือจุงก็ถูกส่งไปโซดังนั้นสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ตำต้อยในชนบทอย่างจุนโมผู้คนไม่จริงจังกับมันพ่อของจุนโมติดยามันเหมือนกับการตัดเส้นทางการเลื่อนตำแหน่งของเขาออกแม้ว่าอือจุงจะไม่ว่าอะไรก็ตามแต่จุนโมไม่อยากถูกคนอื่นดูถูกในที่สุดพระเจ้าก็ให้โอกาสเขาญี่ปุ่นและเกาหลีร่วมมือกันสืบสวนคดีสำคัญระหว่างประเทศกองปราบยาเสพติดมีคนแนะนำจุนโมผู้บังคับบัญชาจึงปล่อยเขาไปปะปนกันไปเป็นสายลับในแก๊งอันธพาลเกาหลีล่าสุดใหม่ได้คุณภาพสูงมีความบริสุทธิ์มากกว่า 95% ปรากฏอย่างหนาแน่นในตลาดเช่นประเทศญี่ปุ่นคือกังนัมคริสตัลเราคิดว่ามันเกี่ยวข้องกับพวกอันธพาลกังนัมดังนั้นเราจึงเริ่มการสอบสวนปีที่แล้วพี่ใหญ่ของย่านกังนัมยังคงเป็นจางขยองชอลแต่เนื่องจากมีคนชื่อจุงกีชอนจางขยองชอลหายตัวไปทันทีหัวหน้าแก๊งหลับตาและเปิดตาให้จุงกีชอนทำให้เขายึดอำนาจกังนัมทั้งหมดได้อย่างรวดเร็วไม่มีใครคาดหวังสิ่งนั้นปีที่แล้วจองกีชอนเป็นเพียงดีเจในเวลานั้นจองกีชอนหมุนจานบนโต๊ะใหญ่ของจางขยองชอทุกวันหลังจากรู้จักกันอย่างกว้างขวางเขาก็เริ่มเจรจาเงื่อนไขกับจางขยองชอจุงกีชอนต้องการเข้าครอบครองในคลับจางขยองชอไม่ปฏิเสธดังนั้นจุงกีชอนจึงมีรุ่นน้องจำนวนหนึ่งรุ่นน้องของจองกีชอนล้วนเป็นเพื่อนร่วมชั้นมัธยมปลายของเขาแม้แต่บัณฑิตคนอื่นๆก็ยังถูกเขาหลอกหลังจากเข้ายึดในคลับแล้วจุงกีชอนก็ยังคงเรียกรุ่นน้องของเขาออกมาวันนั้นเขาค้นพบผู้ติดยาที่นี่จึงมีความคิดที่จะทำอาชีพเสริมฉันออกไปเที่ยวในไนท์คลับสักพักหนึ่งใครจะรู้ว่าใครมีแอปริคอตและยาบินเพียงแค่ต้องกำจัดแมลงวันรับช่วงต่อการจัดหาเราจะทำได้ดีเขาตกลงที่จะลงทุนฉันจะเชื่อมต่อน่าเสียดายที่จางขยองชอไม่ต้องการทำธุรกิจนั้นจางขยองชอเป็นนักเลงไม่ใช่อันธพาลที่สัญจรไปมาในสังคมเขาบอกให้จุงกีชอนละทิ้งความคิดนั้นแต่ซอกโดฮุนไม่ยอมแพ้เขาพบรุ่นน้องของเขาที่จะเจรจาตัดสินใจค่อนล้มจางขยองชอและสร้างประเทศของตัวเองอันดับแรกจุงกีชอนเอาชนะรุ่นน้องของจางขยองชอและจ้างนักฆ่าสัญญาว่าหลังจากกำจัดเขาแล้วเขาจะแบ่งปันในคลับสองแห่งกับเขามือสังหารตามเขาไปต่อสู้ทันทีโดยไม่ลังเลชาวโซไม่นอนตอนเที่ยงคืนฆ่าพวกเขาทั้งหมดเพื่อฉันฆ่าพวกเขาฆ่าพวกเขาทั้งหมดฆ่านัดนี้ไม่มีอาวุธสุดฮอตหากมีท่อเหล็กให้ใช้ท่อเหล็กมีมีดใช้มีดในยุคนั้นการต่อสู้เพื่อดินแดนก็เป็นเช่นนี้ไม่ใช่การเปรียบเทียบว่าใครดังกว่ากันแต่รุ่นน้องคนไหนใจร้ายกว่ากันจุงกีชอนและลูกน้องของเขากล้าหาญมากจางขยองชอรอดไม่ได้ที่จะทันเวลาไม่นานหลังจากนั้นจางขยองชอก็ถูกจับได้จุงกีชอนตั้งใจที่จะบังคับให้คู่ต่อสู้มอบพื้นที่ทั้งหมดใครจะคิดว่าจางขยองชอไม่ใช่คนธรรมดาจนกระทั่งบัดนี้ยังอยากจะเดิมพันอยู่แอบถือมีดอยู่บนพื้นหยิบมีดแทงรุ่นน้องของจุงกีชอนจนตายเมื่อเห็นสิ่งนี้เขาก็ขุ่นเคืองอย่างยิ่งดวงตาโกรธถือมีดแทงจางขยองชอเข้าไปในรวงผึ้งจัดการกับจางขยองชอเสร็จแล้วจุงกีชอนมาตหาหัวหน้าอันธพาลเขาบอกว่าเขาสามารถให้เจ้านายได้ปีละ500000ดังนั้นคู่ต่อสู้จึงไม่ดำเนินคดีกับการเสียชีวิตของจางขยองชออีกต่อไปหลังจากได้รับอำนาจแล้วจุงกีชอนก็ไปหาผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นตอนนี้เขามีพื้นที่และสินค้าแล้วภายในเวลาไม่ถึง1ปีเขาก็กลายเป็นหัวหน้ากังนัมแต่แผนกต่อต้านยาเสพติดก็จับตาดูจองกีชอนเช่นกันหลังจากเรียนรู้เกี่ยวกับอดีตของเขาจุนโมคิดอย่างรวดเร็วถึงวิธีเข้าหาคู่ต่อสู้เขาไปร้านอาหารของจุงกีชอนเพื่อก่อปัญหาเขายังบอกอีกว่าถ้าเขาไม่สามารถพบกับจองกีชอนได้เขาจะไม่จากไปรอจองกีชอนพาใครสักคนมาจุนโมจงใจเปิดเผยนาฬิกาบนข้อมือของเขานาฬิกาเรือนนั้นเป็นของรุ่นน้องของเขาคู่ต่อสู้ถูกจางขยองชอแทงจนตายจองกีชอนยังคงไม่ลืมวันนั้นตอนนี้นาฬิกาอยู่ในมือของจุนโมแล้วแน่นอนว่ามันจะดึงดูดความสนใจของกีชอนได้ทำไมจีชางอุกถึงโด่งดังขนาดนี้เพราะหนังไอดอลเรื่องหนึ่งเขาให้รางวัลตัวเองด้วยหนังแอคชั่นอาชญากรรมแต่ก็ต้องยอมรับว่าทุกบทบาทที่เขาเล่นหล่อมากไปตายประณามมันไม่มีใครคาดคิดว่าวัยรุ่นจะต่อสู้กับพวกอันธพาลจริงๆแล้วเป็นสายลับที่ตำรวจส่งมาเมื่อคืนจุนโมแกล้งทำเป็นอันธพาลมาตหาพี่ใหญ่กังนัมจุงกีชอนเขาบอกว่าเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องของกีชอนครั้งนี้ฉันมาที่นี่เพื่อตามหาฆาตกรพี่ชายของฉันคุณกำลังจะไปไหนฉันตามหาไอ้สารเลวที่ฆ่าน้องชายฉันแล้วไงมาทั้ง5ตัวหักเขาเป็นชิ้นๆวันรุ่งขึ้นมาที่ออฟฟิศของฉันพูดคุยเกี่ยวกับเขาบุคลิกของจองกีชอนน่าสงสัยมากเขาจะไม่เชื่อคำพูดของจุนโมง่ายๆเขาจึงรีบไปหาครอบครัวของรุ่นน้องอย่างรวดเร็วถามว่าทำไมเขาถึงมอบนาฬิการุ่นน้องให้คนอื่นชายชราตอบว่าไม่ใช่คนอื่นแต่หลานชายของฉันเมื่อได้ยินเช่นนั้นกีชอนก็ระงับความสงสัยของเขาแต่เขาไม่ได้คาดหวังเช่นนั้นชายชราถูกตำรวจปรับยาเสพติดสินบน
ารกิจของเขาคือการช่วยจุนโมสร้างตัวตนปลอมเช้าวันรุ่งขึ้นกีชอนโทรหาจุนโมไปที่ออฟฟิศของเขาเขาจงใจยั่วยุจุนโมจุดประสงค์คือการดูว่าเขากำลังทำอะไรอยู่หลังจากค้นพบว่าจุนโมแข็งแกร่งกว่าผู้พิทักษ์ที่อยู่ข้างๆเขากีชอนมีความคิดที่จะยอมรับเขาทันทีเพียงแต่เขาไม่ได้ดำเนินการทันทีแต่สังเกตดูอีกสักระยะหนึ่งเพื่อให้บทบาทของฉันสมจริงยิ่งขึ้นทุกคืนจุนโมจะออกหมายจับจางขยองชอบนถนนเขาดูเหมือนอันธพาลที่กระตือรือร้นที่จะล้างแค้นให้กับน้องชายของเขาหลังจากนั้นไม่นานกีชอนก็หยุดสงสัยในที่สุดเขาส่งข้อความไปพบกับจุนโมจุนโมมาถึงจุดนัดพบกีชอนก็แค่เรียกเขามาทุบตีโดยไม่รู้ตัวล่าสุดรุ่นน้องของกีชอนกำลังวางแผนก่อกบฏคืนนี้เป็นโอกาสของพวกเขาที่จะโจมตีกีชอนถือกรวยเหล็กทุบตีพวกเขาจนตายจุนโมแข็งแกร่งมากกีชอนก็ไม่อ่อนแอเช่นกันพวกเขาทั้งสองร่วมมือกันเพื่อทำให้อีกฝ่ายล้มลงบนใบหน้าของพวกเขารอช่วงเวลาที่เหมาะสมมือสังหารของกีชอนล้อมรอบที่เกิดเหตุปรากฏว่าเขารู้ตั้งแต่เนิ่นๆว่ารุ่นน้องของเขาจะกบฏเขาแค่แซงทำเป็นไม่รู้จับเป็นชุดได้สะดวกทั้งสองฝ่ายต่อสู้กันเพื่อให้จุนโมเป็นอิสระเขาเห็นมือสังหารของกีชอนสั่งการคู่ต่อสู้ของเขาอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นกีชอนก็ฟันหน้าคนทรยศและขอให้นักฆ่าปลดอาวุธเขานี่เป็นครั้งแรกที่จุนโมได้เห็นความโหดร้ายเช่นนี้แม้ว่าจะไม่ก่อให้เกิดการฆาตกรรมก็ตามแต่ความดุร้ายของคนเหล่านี้อดไม่ได้ที่จะทำให้ผมของเขาเย็นชากีชอนจัดการกับคนทรยศเสร็จแล้วโทรหาเจ้านายเขารู้จักคนทรยศหากไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้านายเขาจะไม่โจมตีฉันดูเหมือนว่าค่าคุ้มครองที่เขาจ่ายให้กับเจ้านายยังคงใช้ไม่ได้ผลฉันจะไม่จ่ายเงินอีกต่อไปหลังจากนี้ดูแลเจ้านายไม่ธรรมดาเขาสั่งการลอบสังหารกีชอนทันทีพายุลูกใหม่แห่งลมและฝนได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วน่าเสียดายที่จุนโมไม่รู้การแสดงของคุณในวันนี้ยอดเยี่ยมมากกีชอนจึงยอมรับเขาอย่างรวดเร็วจุนโมได้กลายเป็นหนึ่งในรุ่นน้องของเขาอย่างเป็นทางการแต่คุณยังใหม่ดังนั้นเราจึงไม่อยู่ในฐานะที่จะเข้าถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นหน้าที่ประจำวันของจุนโมคือตรวจสอบถนนภรรยาของเขาไม่สามารถติดต่อกับสามีของเธอได้รีบโทรไปถามสถานีตำรวจภูธรในชนบททันทีรู้ว่าจุนโมลาพักยาวเธอเดาได้ทันทีว่าเขาอยู่ในภารกิจอื่นรอจนกระทั่งจุนโมติดต่อภรรยาของเขาเชิงรุกอีจุงนัดพบเขาทันทีจุนโมไม่กล้าซ่อนมันยอมรับว่าสอดแนมภรรยาของเขาและสัญญาว่าจะกลับบ้านหลังจากได้เลื่อนตำแหน่งโดยไม่คาดคิดเขาเพิ่งพูดจบกีชอนพาคุณมาที่นี่อีจุงและจุนโมรู้จักกันอีกครั้งสวัสดีจุนโมคุณมาทำอะไรที่นี่แค่กินข้าวกับเพื่อนหนอเดี๋ยวก่อนฉันเห็นเธอในโรงเรียนมัธยมนอกจากนี้กีชอนยังรู้ด้วยว่าอีจุงเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหลังจากออกไปที่นั่นจุนโมก็ถูกทุบตีเขาแอบมีปฏิสัมพันธ์กับตำรวจนี่ทำให้พวกเขาสงสัยเพื่อคลายความสงสัยจุนโมต้องยอมรับตัวตนของเขาและอีจุงเป็นเพื่อนร่วมชั้นประถมศึกษาเพราะพ่อของเขาติดยาเมื่อเขายังเด็กทุกครั้งที่เขาถูกทุบตีเขาจะหนีไปบ้านอีจุงเขาบอกว่าเขากับอีจุงเป็นเพียงเพื่อนร่วมชั้นเก่าที่พบกันดูเหมือนกีชอนจะเชื่อเขาไม่ถามอีกต่อไปแค่บอกให้ทุกคนขึ้นรถสิ่งที่แปลกคือกีดอนเงียบอย่างน่าประหลาดเหมือนกำลังคิดเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างพวกรุ่นน้องรู้อดีตของกีชอนเตือนจุนโมอย่าล้ำเส้นกับอีจุงเพราะอีจองคือรักแรกของกีชอนจนถึงทุกวันนี้เขายังคงสวมสร้อยคอที่อีจุงมอบให้เขาเมื่อได้ยินเช่นนั้นใบหน้าของจุนโมก็มืดลงทันทีฉันเคยเห็นสร้อยคอนั่นมาก่อนอีจุงก็มีเช่นกันยิ่งกว่านั้นเขายังทนุถนอมมันเหมือนสมบัติล้ำค่านี่คือสร้อยคอโบสถ์ระดับ3ที่ให้เป็นของขวัญควรนำมันกลับบ้าน